กัปตันชลธรบวชทดแทนคุณพ่อแม่ได้รับฉายาอิทธิธโรกัปตันชลธรเข้าพิธีอุปสมบททดแทนคุณพ่อแม่ได้รับฉายาอิทธิธโรแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งฤทธิ์ชมพู่อารยาพลอยชวพรร่วมอนุโมทนาเมื่อเวลา 8:30 นวันที่6ธันวาคม2563กัปตันชลธรคงยิ่งยงนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังค่ายนาดาวบางกอกได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารเพื่อศึกษาพระธรรมและทดแทนบุญคุณพ่อแม่กดติดตามรายข่าวสดออฟฟิเชียลแต่เขาได้ที่นี่ภายในพิธีมีครอบครัวประกอบด้วยคุณพ่อธีรัตน์คุณแม่วิริยาและวิทาดาคงยิ่งยงน้องสาวพร้อมด้วยผู้บริหารนาดาวบางกอกยงทรงยศสุขมากอนันต์และเพื่อนพี่น้องในวงการชมพู่อารยาพลอยชวพรต่อธนภพเจเจกฤษณภูมิจ้าหนิงกัญญาวีไอพาริสปอร์เช่ศิวกรเติร์ดลภัทรเจมส์ธีรดลแจ็คกี้จักรินมะปรางอลิสาและก้องกริชมาร่วมอนุโมทนากันอย่างมากมายสำหรับพระกัปตันได้รับฉายาทางมคตอิทธิธโรแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งฤทธิ์โดยมีกำหนดบวชเบื้องต้น15วันและจะไปจำวัดที่วัดป่าห้วยลาดจังหวัดเลยThank you.